ยอรบูนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์ซีเซอร์ทวินนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเห็นชื่อคลิปกันไปแล้วเราจะย้อนวานๆความทีป๊อปรุ่นแรกๆของประเทศไทยกันบ้างนะคะก็คือChaoticนั่นเองนะคะฝนไปทำสีผมมาใหม่ตอนแรกอ่ะจะทำเป็นสีน้ำเงินเว้ยแล้วก็เอ้ยสีน้ำเงินอ่ะเราหาไม่มีแถวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กะว่าจะทำสีม่วงคือทำสีม่วงไปแล้วคือไม่รอดนะคะไม่รอดนี่คือแบบสีมันค่อนข้างจะกลืนกับสีดำมากๆไม่มีความแตกต่างก็เลยอ่ะเอาสีทองมากัดแล้วกันนะคะก็จะออกเป็นส้มๆประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสีอะไรที่แตกต่างหน่อยก็ทำให้มันเป็นเทรนแล้วก็เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับลุคในช่วงปีใหม่นะคะก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะฝนจะมาดูเพลงที่หนุ่มๆ Chaoticนะคะได้ทำการร้องไว้นะคะเพลงกอดได้ไหมนะคะของ Yo Boy TJ นะคะก็คือเป็นของ TJ นั่นแหละแต่ว่าChaoticเนี่ยนำมาโคเวอร์ใหม่นะคะเป็นเวอร์ชั่นของ Chaoticเองนะคะก็ตั้งแต่ที่เขากลับมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นแบบการขึ้นคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆนะคะมินิคอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีทำให้เราเนี่ยคิดถึงเพลงเก่าๆของเขาฝนก็ยังฟังเพลงเก่าๆอยู่นะไม่ว่าจะเป็นแบบเดจาวูเหงาปากเผื่อวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพลงเก่าๆพวกเนี้ยฟังแล้วคิดถึงมากพร่ำเพ้อมานานนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่านะคะในเวอร์ชันของ Chaoticนะคะกอดได้ไหมนะคะขึ้นเสียงมาก็เป็นญี่ปุ่นเลยอ่ะทุกคนก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะคะเสียงป๊อปปี้อ่ะป๊อปปี้นะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะจริงๆนะฝนชอบเวลาเขื่อนยิ้มนะเวลานางยิ้มกว้างๆอ่ะยิ้มกว้างมากเลยอ่ะเสียงไม่มีใครเปลี่ยนเลยเว้ยให้วันเวลาเก่าๆทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่เนาะโอ้ยเสียงจงเบอร์น่ารักจังเลยอ่ะเสียงเขื่อนเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์มากเสียงทุกคนยังเหมือนเดิมเลยอ่ะแบบญี่ปุ่นจ้าแล้วก็ต่อในเกาหลีจ้าคิดถึงมากเลยตอนนั้นฟ้าชอบโทโมมากแต่ฝนไม่รู้ว่าตอนนี้ฟ้าจะชอบโทโมอยู่หรือเปล่านะคะแบบเพลงอยู่ในช่วงปรับปรุงอะที่โทโมเป็นพระเอก MV อะท
ุกคนดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วแบบมาดผู้ใหญ่มากอ่ะคิดถึงเพลงอะไรรู้ป่ะรักไม่ได้หรือไม่ได้รักอ่ะมีทั้งแรปญี่ปุ่นทั้งแรปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมากโอ้ยอุ๊ยเก็ตต่ออ๋อดีใจที่ได้มารวมตัวกันแล้วร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกคนที่ไม่ลืมกันนะครับพวกเราก็จะไม่วันลืมทุกคนนะครับที่จริงทุกคนนะครับแล้วก็ยังรักทุกคนนะครับเคยมาตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อขอขอบคุณพี่เคียวติทั้ง4คนที่ยอมรับในสิ่งที่เคยเป็นตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันนะครับเราก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยอมรับแล้วก็เปิดใจรักเขื่อนให้เกิดเป็นตัวของตัวเองทุกคนนะครับขอบคุณมากครับแกน้ำตาฉันจะไหลน้ำตาจะไหลคิดถึงแหละคิดถึงมากเลยอ่ะคิดถึงมากคิดถึงจริงๆตอนจบคือแบบช่วงนี้ฝนค่อนข้างเซนซิทีฟกับอารมณ์ประมาณนี้มากๆนะคะค่อนข้างจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองยากถ้าเจอเพลงอะไรแบบนี้ต้องแก้ข้อความสุดท้ายของเขื่อนที่เขื่อนบอกว่าหวังว่าจะไม่ใช่ก่อนสุดท้ายอะฝนคิดแวบนึงขึ้นมาเพลงสุดท้ายของพวกเขาคือเพลงเพื่อนเป็นเพลงที่ฝนร้องไห้หนักมากตอนที่เคโอติกจะแยกกันนะคะร้องไห้หนักมากตอนนั้นคือแบบหนักเลยอะหนักเลยหนักจริงๆตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบเอ้ยมันอาจจะกลับมาไม่ได้อาจจะเหมือนเดิมสักทีเดียวแต่เขาก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ด้วยอารมณ์ของเพลงด้วยอินเนอร์หลายๆอย่างในเพลงคือมันเป็นเพลงที่ทำให้ยิ้มได้นะที่เราแบบเห็นเขามารวมตัวกันอีกแต่มันก็มีความรู้สึกอีกอย่างนึงในความรู้สึกของเรามันดีใจมั้งหรือว่ามันตื้นตันหรืออะไรสักอย่างอ่ะคือแบบฝนอธิบายไม่ถูกนะจริงๆอธิบายไม่ถูกจริงๆเมื่อกี้น้ำตาจะไหลแล้วต้องระงับตัวเองไว้ก่อนนะคะก็คิดถึงแหละคิดถึงมากเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าพูดอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยจะได้น้ำตาไหลจริงๆนะจริงๆพยายามเก็บแล้วนะคะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะหรือว่าใครที่แบบชอบทีป๊อปเคป๊อปเหมือนกับฝนนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ฝนลงวันปีใหม่เนาะก็อาจจะเป็นคลิปแรกของปีที่ฝนได้ลงนะคะก็เป็นอะไรที่หวนคิดถึงแล้วกันนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับคลิปนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยง